สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง Super Review Channel จะมาขอรีวิวหนังเรื่อง Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนฉายในปี2023ครับขึ้นชื่อว่าหนังดราม่าฆาตกรรมต่อเนื่องสืบสวนสอบสวนและระทึกขวัญของเกาหลีใต้แล้วก็แน่นอนว่าผู้ชมจะต้องคาดหวังถึงเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นความโหดร้ายทารุณและการทำร้ายจิตใจของผู้ชมมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นหนังขึ้นหิ้งแนวนี้ของเกาหลีใต้เลยทีเดียวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตามนะครับหนังเรื่องนี้ยังอยู่ในใจของใครหลายคนเรียกได้ว่าใครเป็นแฟนหนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเกาหลีใต้หากไม่ดูเรื่องนี้ก็ถือว่าพลาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตเลยนะครับความดีงามของหนังเรื่องนี้นะฮะก็ต้องยกให้สุดยอดของผู้กำกับแห่งยุคคือบองจุนโฮผู้ที่คว้ารางวัล4ออสการ์ประจำปี2020จากเรื่องพาราไซต์นั่นแหละนะครับMemorial of Murder ว่าด้วยเรื่องราวของหน่วยสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในชนบทของเกาหลีใต้ครับสืบหาฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตชอบฆ่าผู้หญิงกระทำชำเราและใช้ข้าวของเครื่องใช้ในตัวของเหยื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสังหารนะครับจากนั้นก็มักจะใช้กางเกงในของเหยื่อเนี่ยคลุมหัวของเหยื่อเอาไว้ด้วยโดยตำรวจมีเพียงเบาะแสว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ชอบลงมือในค่ำคืนวันฝนตกและก็มักจะชอบเลือกเหยื่อหญิงสาวในชุดแดงและมักจะก่อเหตุในค่ำคืนที่สถานีวิทยุของชุมชนเนี่ยเปิดเพลงหนึ่งเสมอครับซึ่งอนุมานได้ว่าไอ้เจ้าฆาตกรคนนี้ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับสายฝนและเพลงเป็นแรงกระตุ้นให้มันก่อเหตุนั่นแหละนะครับในขณะที่ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอยู่นั่นเองก็มีชายหลายคนเนี่ยเข้าข่ายว่าจะเป็นฆาตกรและก็แน่นอนนะครับว่าบ่อยครั้งที่ทางตำรวจเนี่ยจับผิดคนตำรวจจะต้องเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนที่มักจะเร่งรัดและตำหนิการทำงานของตำรวจอย่างรุนแรงเสมอจนเมื่อวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานนะฮะก็ยังไม่สามารถจับได้ตำรวจก็ยิ่งต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อลดการถูกตำหนิและในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการลดการเสียชีวิตของผู้คนอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวของ Memorial of Murder จะเป็นอย่างไรตำรวจจะสามารถจับฆาตกรได้หรือไม่ก็ต้องขอให้ทุกท่านไปติดตามหาหนังเรื่องนี้รับชมต่อกันเอาเองเลยนะครับMemorial of Murder ก็คือหนังเกาหลีใต้สืบสวนสอบสวนระทึกขวัญที่ขึ้นหิ้งระดับตำนานและแม้ว่าจะฉายมาแล้วตั้งแต่ปี2003ก็ตามนะฮะแต่ดูอีกกี่ครั้งไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยเลยครับภาพเหตุการณ์รุนแรงนะฮะความทารุณกรรมของเหยื่อนะครับหรือแม้แต่ภาพปัญหาชีวิตของผู้คนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกสถานการณ์นั้นมันก็ค่อนข้างบีบคั้นหัวใจของคนดูไปหมดเลยครับหนังก็มีการใส่เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนในทางที่ผิดเอาไว้หลายแห่งนะฮะเพราะเนื่องจากตำรวจเนี่ยต้องทำงานแข่งกับสื่อมวลชนที่พยายามจับผิดอยู่บ่อยครั้งบางครั้งตำรวจก็ต้องเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษโดยเป็นการปล่อยปะละเลยด้านหลักฐานครับใช้เพียงแค่สันนิษฐานแล้วก็มีความเชื่อความน่าจะเป็นของตัวเองเท่านั้นบางครั้งตำรวจเนี่ยก็สร้างหลักฐานเท็จเลยนะฮะบางครั้งตำรวจก็ฟ้องผู้ต้องหาที่ยังไม่มีการพิสูจน์เลยด้วยซ้ำเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นว่าไอ้วงการตำรวจของเกาหลีใต้ในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีความโปร่งใสครับการปล่อยปะละเลยบางอย่างการทำให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมักง่ายมันก็ส่งผลเลวร้ายได้มากมายในภายหลังนะฮะและการจับตัวคนร้ายที่ผิดตัวนั้นก็ทำให้เกิดการตายและการสูญเสียมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะฮะหลังจากหนังทำให้เห็นว่ายังมีตำรวจบางนายเนี่ยที่เลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสืบสวนสอบสวนแต่เมื่อสถานการณ์มันบีบคั้นอย่างมากที่สุดเขาเนี่ยก็หลงทางและก็สามารถทำในสิ่งที่ผิดได้ด้วยเช่นกันครับหนังดำเนินเรื่องค่อนข้างสนุกนะฮะแม้จะไม่รุนแรงมากนักแต่เราก็เดินตามตัวละครตำรวจเนี่ยไปเรื่อยๆได้รู้เบาะแสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนังมันไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเบื่อสักเท่าไหร่เลยนะครับในส่วนตัวเนี่ยนะฮะชอบบรรยากาศของหนังซึ่งก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับทำให้เห็นภาพวิถีชีวิตของผู้คนนะฮะวิถีชนบทมีการใส่สีหม่นๆเป็นหมอกๆอะไรประมาณนี้ทำให้ภาพเนี่ยมันรู้สึกถึงอารมณ์ของหนังได้อย่างมากครับและเนี่ยก็คือสุดยอดฝีมือการแสดงเรื่องหนึ่งของซองคังโฮ
ซึ่งก็เป็นนักแสดงคู่บุญของบองจุนโฮด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานเช่นพาราไซต์ที่เพิ่งได้รับรางวัลออสการ์ไปหมาดๆและก็ได้เป็นตัวละครคนสำคัญนะฮะในหนังเรื่อง Snowpiercer ด้วยครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยก็ถือเป็นหนังดังของบองจุนโฮและก็ซังคังโฮด้วยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่ชอบมากๆในหนังก็คือมันไม่ได้มีการสรุปอะไรเลยครับไม่ต้องมาพูดเรื่องแรงจูงใจมากนักไม่ต้องพูดถึงเรื่องผลที่ตามมามากมายนักหรือแม้แต่ตัวตนของฆาตกรเองหนังเขาก็ปล่อยให้คนดูได้ตีความเอาเองหรือแม้แต่สัญลักษณ์มากมายที่เขาใส่ไว้ในหนังนะฮะแม้กระทั่งอุโมงค์รถไฟครับนั่นก็คือความสุดยอดเป็นอย่างมากนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้กำกับบองจุนโฮนั่นเองนะครับในส่วนตัวครับผมชอบมากๆที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหนังได้ตั้งคำถามถึงการให้ค่าจากการมองดูผู้คนที่เราเห็นด้วยตาเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเราก็ดันไปตีตาทันทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงดีหรือไม่ดีเราไปตัดสินซะแล้วนะครับซึ่งในหนังเนี่ยได้เล่นประเด็นนี้เอาไว้อยู่บ่อยๆมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะความดีงามของเรื่อง Memorial of Murder นั้นมันไม่ได้มีดีเพียงแค่บทที่มันเข้มข้นมีการนำเสนอภาพฆาตกรรมที่โหดร้ายเท่านั้นครับแต่มันเป็นการนำเสนอภาพของสังคมชนบทเกาหลีใต้ที่มีทั้งคนดีคนกลางๆคนเทาๆและก็คนไม่ดีเนี่ยมันปะปนอยู่กันไปทั่วไปเลยนะครับการนำเสนอภาพของการสืบสวนสอบสวนในแบบที่มันผิดๆการบีบคั้นทางสังคมการแข่งขันของสื่อมวลชนและก็แน่นอนที่สุดครับการทำร้ายจิตใจคนดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเกาหลีใต้ด้วยและเนี่ยเองนะฮะที่ทำให้ Memorial of Murder เนี่ยขึ้นแท่นหนังสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมสะเทือนขวัญชั้นเยี่ยมของเกาหลีใต้มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ Memorial of Murder ฆาตกรรมความตายและสายฝนเอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับเกิดเหตุฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญหญิงสาวผู้เป็นนายหน้าค้าบ้านชื่อดังทำให้ทอมนิโคนายตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมสุดเก๋าเข้ามาไขคดีที่มีความซับซ้อนนี้แต่ยิ่งสืบไปก็ยิ่งรู้ว่าการเสียชีวิตของเธอนั้นมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่าที่เห็นและมันยังทำลายชีวิตของเขาความรักและมิตรภาพร่วมอาชีพของเขาอีกด้วยเรื่องราวของลิฟทายลอกคาบฆาตกรที่ฉายในปี2023จาก Netflix Original นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับลอกคาบฆาตกรเล่าเรื่องราวของคู่รักนายหน้าคาบ้านผู้ที่มีชื่อเสียงและกำลังรุ่งแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นกลับไม่ได้รุ่งตามอาชีพมีความระหองระแหงแม้แต่ในวันสำคัญของวิลกราดี้ที่ขึ้นกล่าวคำสุนทรพจน์ซัมเมอร์เอลสวิกแฟนสาวก็ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยแต่ถึงยังไงก็ตามบ้านที่ทั้งสองคนนั้นทำการตกแต่งใหม่กำลังจะขายออกแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งในเช้าวันนั้นเองซัมเมอร์ขนข้าวของออกจากบ้านจนเหลือแต่เพียงบ้านเปล่าเตรียมตัวที่จะขายเธอได้กวาดบ้านทำความสะอาดครั้งสุดท้ายที่กระถางต้นไม้ภายในบ้านของเธอกับพบคราบของงูที่ลอกคราบเอาไว้แล้วซึ่งในวันเดียวกันนั้นเองวิลได้กลับเข้ามาในบ้านแต่ก็พบร่างของซัมเมอร์นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยบาดแผลจากการถูกแทงด้วยมีดไปทั่วร่างกายจึงทำให้ทอมนิโคนายตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมสุดเก๋าที่อยู่ในช่วงปลายของชีวิตการทำงานในอาชีพตำรวจได้เข้ามาทำคดีและก็แน่นอนว่าคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คงไม่พ้นกับวิลกราดี้ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานและปีเตอร์อดีตสามีที่เพิ่งหย่าร้างกันไปกับซัมเมอร์เอลสวิกหลังจากการชันสูตรศพแล้วก็พบว่าซัมเมอร์ถูกฆาตกรรมด้วยมีดมีรอยถูกแทงมากกว่า30แผลซึ่งแผลสุดท้ายนั้นมีดก็ได้ถูกปักคากระดูกเอาไว้อยู่อย่างนั้นและก็พบหลักฐานที่เป็นน้ำอสุจิในช่องคลอดของเธอด้วยซึ่งเมื่อทำการตรวจ DNA แล้วมันก็มาจากปีเตอร์แฟนเก่าของเธอนั่นเองทอมก็ได้นำกำลังบุกบ้านของปีเตอร์ซึ่งปีเตอร์ทำทีว่าจะขอเข้าห้องน้ำแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้ชิงปืนตำรวจสายสืบคู่หูของทอมแล้วก็ยิงสวนกลับมาทอมจึงยิงสวนกลับไปบ้างซึ่งก็เข้าด้านหลังอย่างจังทำให้เสียชีวิตหลังจากนั้น
แต่สื่อไปสื่อมาก็พบว่าปีเตอร์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมซัมเมอร์และการที่มีสารคัดหลั่งของเขาอยู่ในร่างของซัมเมอร์นั่นก็หมายความว่าทั้งสองคนนั้นแอบไปคบหากันแต่การที่ปีเตอร์ได้ยิงตำรวจนั้นก็พบว่ามีการพบยาเสพติดในบ้านของเขาซึ่งนั่นมันก็คือสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจยิงตำรวจนั่นเองแต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเอลี่ฟิลิปชายที่มีท่าทางน่าสงสัยชอบมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านของซัมเมอร์ซึ่งสื่อไปก็พบว่าฟิลิปนั้นแค้นสองคู่รักคู่นี้เป็นอย่างมากเพราะว่าพ่อของเขานั้นถูกหลอกให้ขายที่ดินในราคาถูกจนเป็นสาเหตุให้ตรอมใจจบชีวิตของตัวเองไปแต่ความยุ่งเหยิงนั้นยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเพราะว่าฟิลิปนี้คือบุคคลสำคัญที่จะนำเบาะแสทั้งหมดมาให้กับทอมนิโคได้รับรู้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกของการฆาตกรรมมันเกิดเพราะอะไรกันแน่และที่สำคัญมันได้เกี่ยวข้องกับแวดวงคนมีสีระดับบิ๊กซึ่งมีการร่วมมือและวางแผนทุกอย่างเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนท้ายที่สุดแล้วคนที่เป็นฆาตกรนั้นจะเป็นคนใกล้ตัวผู้เสียชีวิตและมีความผูกพันกับตำรวจผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่นในการบีบบังคับให้ซื้อขายที่ดินในราคาที่มันถูกกว่าราคาตลาดซึ่งความสัมพันธ์และการเฉลยเรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวละครตัวไหนบ้างก็ขอให้ทุกท่านนั้นไปติดตามชมริปไทยล่อคาบฆาตกรและไปหาคำตอบนี้เอาเองแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราเฉลยตัวละครเหล่านี้ไปซะทั้งหมดแล้วนะฮะจะทำให้หนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันหายความสนุกไปเลยทันทีครับลิปไทยล่อคาบฆาตกรก็เป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนแต่ก็เล่าเรื่องแบบเรียบง่ายไม่ได้ทำให้คนดูนั้นสับสนอะไรมากมายนักและในจังหวะที่เขาต้องการจะเฉลยว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุเขาก็ทำให้เรานั้นเห็นภาพแบบดื้อๆเลยนะครับจนเรารู้สึกว่าบทจะยากมันก็ยากเกินไปแต่พอมาถึงบทที่มันจะง่ายหรือบทเฉลยนั้นมันก็ง่ายเกินไปซะอีกนะฮะดังนั้นการดูและการลุ้นสืบหาตัวฆาตกรจึงไม่ใช่ปัญหาหลักของหนังเรื่องนี้เลยนะครับในช่วงแรกทิศทางของหนังก็เป็นไปในแนวทางสืบหาตัวฆาตกรนะครับแต่พอไปถึงกลางเรื่องนะฮะเป็นต้นไปเนี่ยทิศทางมันก็เปลี่ยนไปทางการแสดงให้เห็นถึงความโสมมในแวดวงของตำรวจเป็นทั้งการรับสินบนการหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องและการทรยศอาชีพของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันมามากกว่า30ปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะโยงไปถึงหญิงสาวที่น่าสงสารที่ถูกฆาตกรรมในบ้านนั่นเองครับดังนั้นทิศทางของหนังทั้งหมดนะฮะจึงกลายเป็นว่าต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นโจรในคราบตำรวจมันบังตาจนทำให้ตำรวจทำเรื่องเลวร้ายได้มากมายซึ่งในส่วนตัวมองว่าการทำให้หนังมีทิศทางที่เป็นแบบนี้นะฮะมันทำให้ดูแล้วมันไม่เป็นเอกภาพมากนักนะฮะทั้งที่เราเนี่ยอยากดูหนังแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนแบบเต็มที่แต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาดูหนังแนวลากไส้ตำรวจไปซะอย่างนั้นนะครับในแง่ของความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนั้นก็แน่นอนว่ามันก็เป็นไปตามแบบสูตรของหนังแนวนี้ที่มันจะเป็นฮะที่มันวนไปหาผู้ต้องสงสัยที่ดูเหมือนว่าจะใช่ในช่วงแรกหน้าที่จะเป็นตัวของฆาตกรแต่มันก็ไม่ใช่นั่นแหละครับแล้วพอมาเฉลยไอ้ตัวฆาตกรเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาซึ่งมันใกล้ตัวมากๆนะฮะก็แค่นั้นและอีกหนึ่งสูตรสำเร็จของหนังแนวฆาตกรรมเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยสืบไปสืบมามันก็กลับสร้างปัญหาให้กับตัวของตำรวจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านความสัมพันธ์กับคนรักนะฮะปัญหาเพื่อนร่วมงานและก็ปมปัญหาบางอย่างที่มันอยู่ภายในใจครับซึ่งทั้งหมดนะครับมันก็เข้าแบบหนังแนวสืบสวนสอบสวนเป๊ะเลยนะครับในประเด็นเนี้ยก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจอะไรให้กับคนดูมากมายนักนะครับส่วนการใส่บริบทที่เป็นรายละเอียดยิบย่อยของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาพยนตร์เนี่ยนะฮะมันก็มีมากมายหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตำรวจด้วยกันเองครับความสัมพันธ์ของตำรวจนักสืบกับแฟนสาวความสัมพันธ์ของเหยื่อและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะและอีกหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งการจัดงานวันเกิดการจัดงานเลี้ยงเต้นรำนะฮะหรือการไปพบปะสังสรรค์ยังไนท์คลับหรือคลับเต้นรำอะไรเหล่านี้การใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเข้าไปเหล่านี้นะครับมันทำให้
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นครับมันไม่แห้งจนเกินไปมันทำให้เห็นอารมณ์ของความเป็นมนุษย์นะครับที่ยังมีความรักโลภโกรธหลงความหึงหวงกันอยู่ครับมันทำให้บรรยากาศโดยรวมของหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับการที่เรานั้นได้อ่านนิยายฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนของฮาลานโคเบนหรือไมเคิลคอนเนลลี่นั่นแหละนะครับแต่ความดีงามทั้งหมดนั้นก็ต้องยกให้กับฝีมือในด้านการแสดงที่สามารถร้อยรัดหนังเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมและตราตึงโดยเฉพาะเบนิซิโอเดลโดโรที่รับบทเป็นทอมนิโคนายตำรวจสืบสวนสอบสวนนะฮะที่สามารถลงลึกเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครในมิติของความเป็นมนุษย์ได้ดีอย่างมากนะครับเขาเนี่ยเหมาะสมกับตำรวจสูงวัยที่มีปมบางอย่างในใจเนี่ยมากๆซึ่งถ้าหากใครติดใจกับผลงานที่เขาเล่นเป็นตำรวจป่าปามยาเสพติดสุดระห่ำจากซิคาริโอมาแล้วนะฮะสำหรับบทตำรวจในเรื่องนี้ก็น่าจะเพิ่มความประทับใจให้กับผู้ชมไปได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับนอกจากนี้นะฮะดัสตินทิมเบอร์เลคที่รับบทเป็นวิลกราดี้เนี่ยชายหนุ่มที่สูญเสียแฟนจากเหตุการณ์ฆาตกรรมเขาก็สามารถแสดงออกมาได้อย่างดีและมีความลึกทางอารมณ์อยู่สูงมากครับส่วนอลิเซียซิลเวอร์สโตนนะฮะสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเธอเนี่ยคือสาว 2,000 ปีอย่างแท้จริงวัยสาววัยสวยในอดีตเป็นยังไงนะฮะในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับลิปไทยลอกคาบฆาตกรก็เป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมนะฮะแต่ภาพรวมทั้งหมดนะฮะกับกลายเป็นการนำเสนอการคอร์รัปชันในแวดวงตำรวจกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นนะครับหนังจึงทำให้เรานั้นได้เห็นมิติในเชิงสัญลักษณ์ว่าคราบของงูที่นางเอกเจอครั้งแรกเนี่ยมันเปรียบได้กับคนใกล้ตัวของเธอที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีแต่แท้จริงแล้วก็คือฆาตกรที่จิตใจโหดเหี้ยมครับหรือคนที่ทำอาชีพตำรวจถ้าลอกคาบตำรวจไปแล้วนะฮะคนนั้นก็อาจจะเป็นโจรซะเองเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะฮะคาดหวังที่ต้องการจะดูภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนแบบเข้มข้นก็อาจจะผิดหวังจากหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบลิปไทยลอกคาบฆาตกรเอาไว้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับแดงดังสีปีศาจภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญจาก Netflix ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องคอลลี่ชวาเชอร์เวียโดยมันกอซาตาโอริเวียซบชาร์กนักเขียนชาวโปแลนด์เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งถูกสังหารในเขตชายฝั่งทะเลบอลติกของโปแลนด์แม่ของเธอเป็นผู้พิพากษาคนสำคัญจึงร่วมมือกับอัยการหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาทำงานในพื้นที่เพื่อค้นหาว่าอะไรเกิดขึ้นจริงกับลูกของเธอเพราะมีคำถามมากมายที่ดูเหมือนว่าจะสามารถหาคำตอบได้ด้วยหลักฐานกองโตที่ยังไม่มีใครสนใจสืบสวนเรื่องราวของแดงดังสีปีศาจ Color of Evil Red ที่ฉายในปี2024จาก Netflix จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมสปอยและรีวิวจากคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องแดงดังสีปีศาจค่อนข้างที่จะเล่ายากครับเพราะมีตัวละครที่มันเกี่ยวข้องจำนวนหลายคนนะฮะและก็มีเรื่องราวที่มันสลับซับซ้อนเล่าช่วงเวลาก่อนเหตุการณ์ฆาตกรรมและก็หลังเหตุการณ์ฆาตกรรมไปพร้อมกันครับดังนั้นนะฮะจึงอาจมีความสับสนได้และที่สำคัญก็คือคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสรุปเนื้อเรื่องเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาเบื้องต้นเท่านั้นครับส่วนรายละเอียดปลีกย่อยบางประการนะฮะอย่างเช่นตบได้มือข้างซ้ายหรือมือข้างขวาอะไรแบบเนี้ยจึงถูกตัดออกไปตามความสมควรครับและถ้าจะให้เล่าทุกอย่างรายละเอียดทั้งหมดนะครับแนะนำว่าให้ไปดูหนังต้นฉบับน่าจะเหมาะสมและเข้าใจมากกว่าครับถ้าพร้อมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็รับชมไปพร้อมกันเลยครับเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพหญิงสาวเปลือยกายนอนที่ชายฝั่งทะเลบอลติกของโปแลนด์ตำรวจ2นายบินสกี้อัยการของรัฐได้ไปที่เกิดเหตุโดยมีนายแพทย์ทาเดสดูเบียลาจากแผนกนิติเวชได้ทำการตรวจสอบศพและที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอยู่ก่อนแล้วครับก็พบว่าหญิงสาวผู้โชคร้ายเนี่ยชื่อว่าโมนิก้าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมริมฝีปากของเธอทั้งบนและล่างถูกตัดออกมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วยของแข็งแต่ไม่มีร่องรอยของ DNA ที่สามารถได้จากร่างกายของผู้กระทำบนตัวเหยื่อเลยครับ
บิลสกี้เรียกเฮเลน่าผู้พิพากษาที่เป็นแม่ของโมนิก้าเพื่อแจ้งข่าวการเสียชีวิตและการระบุตัวตนเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากและคิดว่าการที่ลูกสาวเสียชีวิตไปนั้นมันก็คือความผิดพลาดของเธอและโรมันทนายผู้มั่งคั่งอดีตสามีของเธอที่หย่าร้างกันจนเกิดปัญหานี้ครับบิลสกี้พบว่าเมื่อ15ปีที่แล้วมีเหยื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมในลักษณะเดียวกันริมฝีปากบนและลากถูกเฉือนด้วยเช่นกันโดยชายที่ชื่อว่าจากูเบียกผู้มั่นของเธอและถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาก่อเหตุอาชญากรรมครับและเขาเนี่ยก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวเพียงไม่กี่วันก่อนจะมีการพบศพหญิงสาวบนชายหาดครับบิลสกี้นำตำรวจไปค้นที่บ้านของเขาแม้เขาจะปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำและยืนยันที่อยู่ว่าอยู่บ้านกับแม่เพียงเท่านั้นแต่ตำรวจนั้นก็พบหลักฐานเสื้อผ้าของเหยื่อหญิงสาวบนชายหาดที่อยู่ในเขตบ้านของเขาครับบิลสกี้จึงนำจากูเบียกไปสถานีตำรวจจากูเบียกก็ไม่อยากจะกลับไปติดคุกอีกแล้วนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอาชญากรรมคู่มั่นเขาถูกใส่ความครับดังนั้นนะฮะเขาจึงใช้จังหวะที่บิลสกี้เนี่ยออกไปเอาน้ำมาให้กินแล้วก็ทำการกระโดดลงมาจากหน้าต่างปลิดชีวิตตัวเองครับหัวหน้าอัยการและตำรวจก็ทำการรีบปิดคดีเพราะผู้ต้องหานั้นเสียชีวิตไปแล้วและบิลสกี้ก็รู้ดีว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะอย่างน้อยฆาตกรเนี่ยมันไม่ใช่คนโง่มันไม่มีใครหรอกนะครับที่นำเสื้อผ้าของเหยื่อมาเก็บไว้ที่บ้านของตัวเองแน่ๆเขาจึงแอบสืบสวนในทางลับต่อไปร่วมกับตำรวจอีก2นายครับแต่ก่อนที่จะสละชีวิตของตัวเองจากูเบียกบอกให้บิลสกี้เนี่ยไปที่ชิปยาร์ดครับและพูดกับคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นบิลสกี้ไปพบกับเฮเลน่าก่อนนะครับและก็ไปพบกับโรมันซึ่งเป็นพ่อแม่ของโมนิก้าเพื่อถามว่าพวกเขาเนี่ยรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับชิปยาร์ดครับโรมันก็บอกเขาว่าไม่รู้อะไรครับแต่เฮเลน่าเนี่ยบอกกับบิลสกี้ว่าลูกสาวของเธอทำงานอยู่ที่นั่นและเมื่อบิลสกี้ไปที่ชิปยาร์ดคลับเขาก็รู้ว่าคลับแห่งนี้เป็นของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาซาสกี้ลูคัสอดีตทหารเก่าซึ่งผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจมืดและผู้มีอิทธิพลของเมืองซึ่งเป็นเจ้าของครับและโรมันเองนะฮะก็เป็นผู้จัดการเรื่องกฎหมายและจัดการธุรกิจมืดทั้งหมดของคาซาสกี้ด้วยนะครับบิลสกี้ตระหนักว่าโรมันพ่อของเหยื่อสาวรู้มากกว่าที่เปิดเผยแต่เขาเนี่ยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะที่จะพิสูจน์ว่าคาซาสกี้ลูคัสมีบทบาทในการก่อเหตุฆาตกรรมโมนิก้าหรือไม่บิลสกี้ยังคงสงสัยในพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุอาชญากรรมครับโดยเฉพาะการตัดริมฝีปากและการล่วงละเมิดโดยการใช้ของแข็งเขาจึงไปพบกับจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์เองนะฮะก่อนแนะนำว่าชายผู้ก่อเหตุนี้น่าจะมีอายุในระหว่าง 30-60 ปีเป็นใครก็ได้ครับไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้แต่การตัดริมฝีปากนั้นนะฮะก็น่าจะเก็บเอาไว้เป็นของสะสมเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมันเป็นการบ่งบอกถึงฆาตกรนั้นนะฮะไม่ชอบผู้หญิงส่วนการใช้ของแข็งล่วงละเมิดนั้นอาจเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางอวัยวะทางเพศก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือฆาตกรเนี่ยไม่มีทางจะเป็นจากูเบียกอย่างแน่นอนเพราะว่าฆาตกรเนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมแบบนี้มันไม่มีทางทำอัตตวินิบาตกรรมอย่างแน่นอนเพราะพวกนี้รักตัวเองมากครับนอกจากนี้บิลสกี้ยังไปพบหานายแพทย์ทาเดสลูเบียลาจากแผนนิติเวชเพื่อสอบถามถึงคดีเก่าของหญิงสาวที่เสียชีวิตเช่นกันนะฮะเพราะหมอเนี่ยเป็นคนทำการชันสูตรศพของหญิงสาวคนนั้นด้วยตัวเองเมื่อ15ปีที่แล้วหมอยืนยันว่าฆาตกรที่ก่อเหตุ2คดีเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันและนั่นก็คือจากูเบียกชายที่ทำการอัตวินิบาตกรรมเพื่อหนีความผิดไปแล้วนั่นเองและหมอได้นำแฟ้มทั้งหมดที่เป็นหลักฐานนะฮะรวมถึงหลักฐานการชันสูตรศพให้กับบิลสกี้ไปศึกษาต่อด้วยตัวเองก็กลายเป็นว่าจิตแพทย์กับนายแพทย์ชันสูตรศพนั้นมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องของผู้ที่ก่อคดีครับย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุนะครับโมนิก้าเนี่ยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนชายที่มีสถานะไม่ต่างกับลูกพี่ลูกน้องของเธอชื่อว่ามาริโอเป็นลูกชายนายแพทย์ทาเดสลูเบียลาจากแผนนิติเวชซึ่งในอดีตนะฮะเคยเป็นกิ๊กของเฮเลน่าแม่ของเธอเองด้วยนะครับเมื่อโมนิก้าได้พูดคุยกับวาลเดมาร์มิลาผู้จัดการชิปยาร์ดคลับว่าเธอนั้นน่ะอยากมาสมัครเป็นบาร์เทนเดอร์ผู้จัดการก็ยินดีครับแล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็ไปจบบนโซฟาด้วยลีลาอันเล่าร้อนในอพาร์ตเมนต์ของวันเดลมาและวันต่อมาฮะ
เธอก็จะเป็นบาร์เทนเดอร์สมใจแต่วันเดลมาเนี่ยบังคับให้เธอนั้นแอบขายยาให้กับลูกค้าคนอื่นด้วยครับต่อมาคาซาสกี้ผู้เป็นเจ้าของคลับก็รู้ว่าโมนิก้าเนี่ยมาทำงานเป็นพนักงานชงเครื่องดื่มในคลับของเขาและเขาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเขาอยากได้เธอเป็นภรรยาของเขาครับคาซาสกี้ไม่สนใจว่าโมนิก้าเนี่ยจะสบายใจกับการคบหาสมาคมกับผู้จัดการคลับของเขาเองหรือไม่เมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วนะฮะมันก็ไม่มีอะไรค้านได้และสำหรับเขาแล้วนะครับทุกอย่างต้องได้ดั่งใจครับวันหนึ่งเขาได้ให้วัลเดมาร์มิลาผู้จัดการบาร์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของโมนิก้าจัดการให้เธอนั้นมีความสัมพันธ์อันสุดแสนจะวิจารณ์กับเขาครับซึ่งเธอเนี่ยก็รู้ว่ามันโหดร้ายขนาดไหนเพราะครั้งหนึ่งนะฮะเธอได้เห็นคาซาสกี้เนี่ยได้สังหารชายคนหนึ่งที่แอบขโมยยาเสพติดของเขาไปและแอบเอาไปขายให้กับพวกรัสเซียอย่างโหดเหี้ยมด้วยการเฉือนริมฝีปากออกและเชือดต่อหน้าต่อตาเธอเลยครับเธอจึงจำเป็นจะต้องยอมคาซาสกี้ให้กระทำการอันโหดร้ายต่อร่างกายและจิตใจของเธออย่างเลี่ยงไม่ได้ครับวันหนึ่งโมนิก้าเดินโซซัดโซเซหอบร่างกายไปแจ้งความกับตำรวจว่าเธอเนี่ยถูกคาซาสกี้ล่วงละเมิดแล้วเธอก็ยังแจ้งอีกว่าคาซาสกี้ได้กระทำการฆาตกรรมชายคนหนึ่งต่อหน้าต่อตาเธอนายตำรวจถามเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอเนี่ยต้องการจะแจ้งความจริงๆหรือไม่ซึ่งหากว่ามีการแจ้งความแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีคาซาสกี้ซึ่งแน่นอนว่าคาซาสกี้เนี่ยนะฮะเป็นผู้มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของเมืองซึ่งจะสามารถเล่นงานเธอได้ซึ่งโมนิก้าเองนะครับก็ยืนยันว่าจะแจ้งความครับแต่ตำรวจนายนั้นนะฮะก็ได้โทรศัพท์ไปหาคาซาสกี้โดยตรงและก็ยื่นโทรศัพท์ที่คุยนั้นให้กับโมนิก้าเธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะตำรวจคนนี้รู้จักและทำนานให้คาซาสกี้ครับคาซาสกี้จึงสั่งให้เธอนั้นไปหาที่บ้านเพื่อทำการขืนใจอย่างแสนสาหัสต่อไปนะครับจนเมื่อเธอทนไม่ไหวนะฮะโมนิก้าจึงไปหาโรมันพ่อของเธอให้ช่วยซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับว่าโรมันเนี่ยรู้ดีว่าคาซาสกี้เนี่ยคือใครและเขาเองเนี่ยแหละนะฮะที่ทำงานให้กับคาซาสกี้โรมันจึงให้เงินจำนวนหนึ่งให้กับลูกสาวเนี่ยหลบหนีไปซึ่งโมนิก้าก็เลือกนะฮะจะไปซ่อนตัวที่บ้านของมาริโอเพื่อนสนิทของเธอเองซึ่งก็เป็นลูกชายของหมอทาเดสดูเบียลาจากแผนกนิติเวชนั่นแหละนะครับตัดกลับมาในช่วงเวลาปัจจุบันเฮเลนาผู้พิพากษาและแม่ผู้ไม่ยอมลดละต่อการตามหาตัวฆาตกรเธอไปที่ชิปยาร์ดคลับเพื่อรวบรวมหลักฐานที่อาจจะนำเธอเนี่ยไปสู่ฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวของเธอนะครับระหว่างพูดคุยกับบาร์เทนเดอร์เธอก็ถูกวางยาในเครื่องดื่มแม้ว่าเธอเนี่ยจะมึนงงแทบไม่ได้สติแต่เธอก็สามารถประคองร่างขับรถหนีออกไปจากที่นั่นจนได้ครับบิลสกี้รู้เรื่องที่อยู่ของวันเดลมามิลาผู้จัดการชิปยาร์ดอดีตแฟนหนุ่มของเหยื่อที่หายไปนะฮะเพราะเขาเนี่ยไปซ่อนตัวจากคาซาสกี้ในอาคารร้างแห่งหนึ่งและเขาเนี่ยก็ไปที่นั่นครับพร้อมกับตำรวจสืบสวน2นายเพื่อควบคุมตัวเอาไว้ก่อนและก่อนที่ผู้ต้องสงสัยนั้นจะพูดอะไรออกมานะฮะสไปเดอร์หนึ่งในเพื่อนตำรวจร่วมงานของบิลสกี้ก็เข้ามาแล้วก็ยิงปืนใส่วันเดมาหลายนัดบิลสกี้โกรธมากครับและบอกสไปเดอร์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยพวกเขาจับคาซาสกี้ใส่คุกได้แต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าสไปเดอร์เนี่ยทำงานให้กับคาซาสกี้อย่างแน่นอนและแม้ว่าบิลสกี้และคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ดำเนินการใดๆกับสไปเดอร์ในทันทีแต่ก็รู้ว่าควรจะจัดการกับตำรวจชั่วคนนี้ในเวลาไหนครับซึ่งในช่วงท้ายของเรื่องสไปเดอร์ก็ถูกวิสามันฆาตกรรมเหมือนกับที่เขาวิสามันวาลเดมาร์เพื่อปิดปากนั่นเองแหละนะครับแล้วเรื่องราวมันก็พลิกผันอย่างน่าประหลาดใจเมื่อโรมันเนี่ยตัดสินใจบอกเรื่องราวทุกอย่างกับเฮเลน่าเล่าว่าไม่กี่วันก่อนที่โมนิก้านั้นจะถูกสังหารก็ได้รับแจ้งจากคาซาสกี้ว่ากำลังทำอะไรลูกสาวของเขาโรมันได้ขอร้องคาซาสกี้ให้ปล่อยลูกสาวของเขาไปและเขาเนี่ยสัญญาว่าจะทำงานให้เป็นการตอบแทนครับแต่เมื่อโมนิก้าเสียชีวิตไปเขาก็ตัดสินใจจะเลิกทำงานให้และมอบหลักฐานที่เป็นแฟลชไดรฟ์ที่เก็บข้อมูลด้านธุรกิจมืดการฟอกเงินหรือการซื้อขายตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงหลักหลายล้านเนี่ยที่เขาจัดการอยู่ให้กับเฮเลน่าอดีตภรรยาของเขานะครับและเชื่อว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า
คาซาสกี้เนี่ยเป็นผู้ที่สังหารโมนิก้าและเหยื่ออีก2คนได้เฮเลน่าจึงนำไปให้กับอัยการที่น่าไว้ใจที่สุดก็คือบิลสกี้นั่นเองแหละนะครับเมื่อบิลสกี้ได้รับหลักฐานแล้วก็รีบนำกำลังไปจับตัวคาซาสกี้ที่บ้านแต่ก็น่าประหลาดใจนะครับที่เขากับทีมงานไม่พบหลักฐานการฆาตกรรมหรือหลักฐานทางด้านชีวภาพของโมนิก้าจากบ้านของคาซาสกี้เลยนะครับเขารู้สึกราวกับว่าคาซาสกี้เนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะถูกจับกุมอย่างแน่นอนครับและเขาเนี่ยได้ทำความสะอาดบ้านซะก่อนหรือแม้แต่คลับของเขาเองนะฮะก็สมบูรณ์แบบซึ่งตรวจอะไรก็ไม่เจอเลยนะครับทำให้เขาจับคุมคาซาสกี้ในฐานะข้อหาฟอกเงินและธุรกิจมืดเท่านั้นเองครับแต่ถึงกระนั้นบิลสกี้ก็สามารถหาสร้อยข้อมือถักจากผิวหนังของมนุษย์ของซาคาสกี้ได้ครับและเขาก็สามารถเชื่อมโยงคาซาสกี้กับการฆาตกรรมเซเนตาคาเลตาหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมเมื่อ15ปีที่แล้วได้คาซาสกี้ก็ไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดของเขาจนทนายของเขาต้องถอนตัวนะครับแต่คาซาสกี้เนี่ยกลับไม่ยอมรับสารภาพว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมโมนิก้าและที่สำคัญทางนิติเวชไม่สามารถตรวจสร้อยข้อมือถักผิวหนังมนุษย์ที่มันตรงกับ DNA ของโมนิก้าได้ด้วยนะครับการหาความจริงนั้นมันกวนใจบิลสกี้อยู่เนืองๆและเขาก็รู้ว่าน่าจะพลาดรายละเอียดสำคัญอะไรบางอย่างไปและยังมีอะไรอีกมากที่กว่าตาจะเห็นครับหนังได้เผยในช่วงท้ายให้เห็นว่าคาซาสกี้เนี่ยพูดความจริงและเขาไม่ได้ฆ่าโมนิก้านะครับเขารักโมนิก้าและต้องการจะแต่งงานกับเธอจริงๆครับและแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ต้องการกอดตามนะฮะเขาทำร้ายเธอและทำให้เธอนั้นต้องตกนรกและหลังจากที่เขารู้ว่าโมนิก้านั้นตั้งใจที่จะแจ้งความจับเขากับตำรวจเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าโมนิก้าครับเขาทำเพียงให้ชีวิตของเธอน่าสังเวชมากขึ้นเท่านั้นเองนั่นมันทำให้เขากล้าพูดอย่างเต็มปากว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตกรฆ่าโมนิก้าและก็ไม่มีหลักฐานของโมนิก้าในกำไรหนังมนุษย์ของเขาด้วยครับโมนิก้าก็ไปหามาริโอลูกชายของทาเดสดูเบลาและเขานะฮะก็พาเธอไปพักที่บ้านในป่าของเขาครับมาริโอนะฮะหลงรักโมนิก้ามากๆและเขาเองก็อยากจะร่วมรักกับเธอในคืนนั้นโมนิก้าบอกว่าเธอนั้นไม่สะดวกใจที่จะทำแบบนั้นครับเพราะรู้ว่าทาเดสและเฮเลนาแม่ของเธอกำลังมีความสัมพันธ์กันนะครับโมนิก้ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มาริโอมีอารมณ์และหยุดไม่อยู่เขาจึงเริ่มใช้ความรุนแรงและเมื่อโมนิก้าขัดขืนเข้านะฮะเขาก็จับหัวเธอกระแทกกับพื้นอย่างแรงหลายครั้งเลยครับมาริโอไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอนะฮะแต่มันบังเอิญครับเธอได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บนั้นนะฮะมาริโอต้องการจะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่พ่อของเขาเองเนี่ยห้ามเอาไว้เพราะไม่อยากให้ลูกต้องติดคุกครับเนื่องจากหมอดูเบลาเป็นแพทย์ชนสูตรศพและทำงานมานานนะฮะเขาเนี่ยรู้จักวิธีจัดการกับศพโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยแต่อย่างใดและเมื่อ15ปีที่แล้วเขาเองนั่นแหละนะฮะเป็นคนที่ทำการชนสูตรศพหญิงสาวที่ถูกจากูเบียฆาตกรรมและก็รู้ว่าเขาเนี่ยเพิ่งออกมาจากคุกด้วยหมอก็เลยตัดสินใจจัดการกับศพให้เหมือนกับเป็นฝีมือของจากูเบียกและก็โยนหลักฐานเสื้อของโมนิก้าใส่บ้านจากูเบียกนำร่างของเธอไปวางไว้ที่ชายหาดและเขาเองนั่นแหละนะครับที่ไปถึงชายหาดและพบศพของเธอเป็นคนแรกด้วยครับซึ่งไม่มีใครหรอกนะครับว่าจะมาสงสัยว่าหมอชันสูตรศพของทางนิติเวชเนี่ยเป็นฆาตกรหรือเป็นผู้ที่ร่วมมือกับฆาตกรเสียเองครับหมอได้ตระหนักว่าเขาไม่สามารถซ่อนความจริงได้อีกต่อไปเขาจึงสารภาพผิดและบอกกับเฮเลนาว่าทั้งหมดนะมันเป็นอุบัติเหตุนะครับในขณะเดียวกันนะฮะบิลสกี้ยังรู้ว่ามาริโออยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมเพราะเขาเห็นมาริโอนั้นมีแหวนของโมนิก้าในขณะที่เขานั้นไปที่บ้านของหมอเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องนิติเวชบิลสกี้จึงรีบขับรถไปที่บ้านของหมอทันทีแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงบ้านนะฮะหมอก็ดันปลิดชีวิตตัวเองไปก่อนแล้วแหละนะครับวันรุ่งขึ้นมาริโอก็ไปสารภาพผิดที่สถานีตำรวจความสำนึกผิดความรู้สึกผิดและทนอยู่กับความรู้สึกชั่วร้ายต่อคนที่เขารู้สึกด้วยนั้นไม่ได้ครับนั่นมันทำให้มาริโออยู่อย่างไม่สงบสุขเขาสามารถปกปิดอาชญากรรมของเขาได้อย่างง่ายดายนะฮะแต่มโนธรรมของเขานั้นมันตามทันและสุดท้ายเขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องมาริโอรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากในคุกได้แต่เขาก็ยังพร้อมที่จะรับผลที่ตามมาจากการกระทำ
เขาต้องการจะเดินไปตามเส้นทางอันชอบธรรมแม้ว่ามันจะหมายถึงการสละอิสรภาพของเขาก็ตามครับในท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่ได้รับความยุติธรรมและการสอบสวนสิ้นสุดลงแล้วนะฮะอัยการหนุ่มบิลสกี้ก็ไปพบกับครอบครัวของเขาเขาโอบกอดลูกสาวของเขาอย่างแน่นเพราะเขาตระหนักว่าทุกสิ่งในชีวิตนั้นมันเปราะบางเพียงใดครับจากนั้น Color of Evil Red แดงดังสีปีศาจก็จบลงณตรงนี้โดยรวมแล้วนะครับ Color of Evil Red แดงดังสีปีศาจก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนสยองขวัญชั้นดีครับที่มีลีลาการเล่าเรื่องตามขนบธรรมเนียมของหนังแนวสืบสวนสอบสวนทุกกระเบียดนิ้วมีการล่อลวงว่าตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยฮะให้เราคิดว่าเขาคือฆาตกรแล้วก็ไปหักมุมในภายหลังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับตัวละครผู้ทำการสืบสวนอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งในหนังนะฮะก็คือหมอนิติเวชที่เป็นผู้ให้คำปรึกษากับอัยการหนุ่มนั่นเองแหละนะครับหนังเขาไม่ทำให้ตัวละครของหมอชันสูตรรวมถึงลูกชายของเขาหลุดไปจากวงโคจรของหนังเลยนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูรัดกุมไม่ได้ถูกเฉลยแบบห้วนๆมีที่มาที่ไปดีหากสังเกตดูแล้วนะฮะก็จะรู้ว่าหมอชันสูตรศพเนี่ยจะอยู่กับเรื่องอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่เป็นคนแรกที่พบศพเป็นคนที่อัยการหนุ่มเข้าไปปรึกษาเรื่องผลการตรวจศพของเหยื่อทั้ง2รายเป็นที่ปรึกษาให้แถมยังให้แฟ้มคดีไปด้วยครับแล้วหมอก็ดันเป็นคนที่แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยแอบคบหากันอีกต่างหากนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากๆที่จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างที่เราดูนะฮะเราก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อมีการเฉลยเราก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลดีเหลือเกินครับหรือแม้แต่ตัวของมาริโอลูกชายของหมอเองก็ไม่หลุดไปจากเนื้อหาของหนังด้วยเช่นกันการแสดงสีหน้าอารมณ์และความไม่ชอบพ่อในตัวเขาเองนะฮะมันมีมากครับมันก็เหมือนว่าเป็นการบอกคนดูอยู่ไกลๆนะครับว่าเขานั้นไม่พอใจในสิ่งที่พ่อทำก็คือการปกป้องตัวเขาจากกระบวนการยุติธรรมดังนั้นการเก็บงำความลับตัวละครผู้ก่อเหตุในหนังนั้นจึงถือว่ารัดกุมและเหมาะมากที่จะเป็นตัวสุดท้ายของหนังแนวสืบสวนฆาตกรรมนะครับหนังก็อาจจะดูยากไปซะหน่อยนะฮะตรงที่เราเนี่ยไม่คุ้นชินกับชื่อของตัวละครเพราะว่ามันเป็นภาษาโปแลนด์ครับหนังมีตัวละครที่เกี่ยวข้องเยอะมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สอบสวนเองเป็นตำรวจเป็นอัยการพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะฮะกิ๊กของพวกเขาหมอชันสูตรศพนะครับรวมถึงลูกของหมอผู้จัดการคลับอีกหลายคนนะครับกว่าจะตั้งลำจำตัวละครเหล่านี้ได้ก็ปาไปเกินครึ่งเรื่องแล้วนะฮะและเมื่อดูเกินถึงครึ่งเรื่องก็ยังแทบจำชื่อของตัวละครเหล่านั้นแทบไม่ได้เลยนะครับที่ชอบมากก็คือการเล่าเรื่องเหตุการณ์2เวลาไปพร้อมๆกันครับเหตุการณ์ก่อนที่ตัวละครเอกเนี่ยจะพบศพนะฮะและเหตุการณ์หลังจากนั้นในช่วงการสืบสวนสอบสวนครับเหตุการณ์ในหนังนะฮะก็มีการซ้อนทับกันแบบเนียนๆจนเรารู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงเวลากันเลยครับจุดนี้นะฮะต้องขอชื่นชมว่าผู้กำกับเนี่ยเล่าเรื่องราวได้เก่งมากๆเลยครับนอกจากนี้นะฮะในเรื่องของความโหดทางด้านภาพและการกระทำของตัวละครที่นำเสนอออกมาเนี่ยดีไม่น้อยเลยนะครับฉากร่วมรักกระทำออกมาได้ดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจะไม่มีก็ไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของเรื่องซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลดีแล้วนะครับและไม่ว่าหนังเนี่ยจะใช้ตัวละครเอกที่เป็นอัยการหนุ่มเข้ามาเป็นตัวละครในการดำเนินเรื่องแต่หนังเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นโรงขึ้นศาลแต่อย่างใดนะครับในจุดนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากครับน่าจะมีการแก้ต่างในชั้นศาลแบบพอหอมปากหอมคอให้สมกับบริบทของตัวละครที่มีทั้งผู้พิพากษาและอัยการรวมถึงกระบวนการของตำรวจอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญการเล่าเรื่องนั้นมันดำเนินไปตามขนบของหนังแนวนิยายสืบสวนมากเกินไปครับจนถึงขนาดที่ว่าเราสามารถเดาได้เลยนะครับว่าไอ้ตัวเจ้าพ่อที่นำเสนอมาทั้งเรื่องเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวฆาตกรอย่างแน่นอนเราแค่ไม่รู้นะครับว่าใครคือฆาตกรตัวจริงเท่านั้นเองแหละนะครับ Color of Evil Red แดงดังสีปีศาจก็ถือว่าเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนระทึกขวัญชั้นดีเลยนะครับมีการเล่าเรื่องที่ดีดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างกับการอ่านนวนิยายอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนชั้นดีจากนักเขียนชั้นดีแห่งยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาลานโคเบนหรือไมคอนคอนเนลลี่เลยนะครับ
หากใครเนี่ยเป็นคนใจเย็นสักหน่อยและชื่นชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนหาตัวฆาตกรเชื่อว่าจะมีความสุขกับการรับชมแดงดั่งสีปีศาจไม่น้อยเลยครับจากทั้งหมดที่กล่าวไปนะฮะทำให้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Color of Evil Red แดงดั่งสีปีศาจเอาไว้ที่ 7.5 เต็ม10คะแนนครับBoston Strangler เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องฆ่าผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในวัยชราถึง13คนแล้วก็นำถุงน่องของเหยื่อมาผูกเป็นโบที่คอเหตุเกิดขึ้นในเมืองเกียเตอร์บอสตันและชื่อหนังก็คือฉายาของฆาตกรที่นักข่าวสาวคนแรกผู้ปฏิปต่อความเชื่อมโยงเรื่องราวนั้นเป็นผู้ตั้งให้และบางคนก็ตั้งฉายาเขาว่าเป็นฆาตกรถุงน่องไหมการก่อเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1960อาชญากรชื่อจริงของเขาคืออัลเบิร์ตเดซันโวอย่างไรก็ตามการฆาตกรรมนั้นมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากบุคคลมากกว่า1คนก็เป็นไปได้เรื่องราวของบอสตันสเตงเกอร์นักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังการสรุปเรื่องและการรีวิวจากคลิปนี้ได้เลยครับบอสตันสเตรนเกอร์เล่าเรื่องในปี1962ลอริต้าแม็กลาฟลินนักข่าวชาวอเมริกันของหนังสือพิมพ์บอสตันเรคคอร์ดได้ทำการสืบสวนเพื่อเขียนข่าว3คดีของผู้หญิงสูงอายุที่ถูกล่อลวงถูกล่วงละเมิดทางเพศและสังหารโดยการรัดคอในพื้นที่ของบอสตันซึ่งเธอสามารถเชื่อมโยงได้ว่าเหยื่อทุกคนนั้นมีถุงน่องผูกเป็นโบรอบคอซึ่งอาจจะเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องก็เป็นได้หลังจากที่เธอได้เขียนเรื่องออกไปลงหนังสือพิมพ์ก็ได้สร้างความโกรธเคืองให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบอสตันเป็นอย่างมากแม้ว่าทางสำนักพิมพ์จะไม่ค่อยพอใจมากนักแต่บรรณาธิการของเธอก็สั่งเดินหน้าต่อไปพร้อมกับให้ชองโคนักข่าวสาวรุ่นพี่ที่เชี่ยวชาญในงานเขียนข่าวอาชญากรรมเข้ามาช่วยด้วยอีกหนึ่งแรงและเมื่อพบเหยื่อรายที่4ลอเลตต้าและชองก็เร่งหาข้อมูลมาใช้ในการสืบสวนต่ออย่างรวดเร็วเลยครับก็เพื่อต้องการจะหาตัวคนร้ายโดยเร็วที่สุดรูปของเธอทั้งสองคนนั้นถูกไปใช้ในการนำเสนอข่าวก็มีการลงในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเพราะทำให้ผู้คนให้ความสนใจภาพลักษณ์ของการเป็นนักข่าวสาวในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมที่สุดของเมืองด้วยครับข่าวของเธอนั้นนะฮะได้สร้างแรงกระเพื่อมต่อผู้คนในบอสตันและสร้างความหวาดระแวงให้กับหญิงสาวทุกคนทั้งสองคนเนี่ยต้องทนต่อการกีดกันทางเพศในการทำงานและในสังคมครับและแม้แต่ชีวิตครอบครัวของรอเลตต้าเองนะฮะก็เข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพราะเธอเนี่ยมุ่งแต่ทำงานหาข่าวมากกว่าสนใจดูแลครอบครัวครับและยิ่งมีการนำเสนอข่าวมากขึ้นลอเลตต้าเนี่ยก็ถูกคุกคามจากบุคคลปริศนาที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฆาตกรด้วยนะครับและลอเลตต้าเองเนี่ยก็ได้ตั้งฉายาเจ้าฆาตกรรายนี้ว่า The Boston Stingerer 1ปีต่อมานะครับเหยื่อรายที่7ชื่อว่าโซฟีคลาร์กก็ได้ถูกฆาตกรรมและเพื่อนบ้านของเธอคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ให้ปากคำว่าพบชายคนหนึ่งที่อาจจะเป็นฆาตกรได้และเธอก็ให้ปากคำที่มันคุมเครือครับแต่ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันกับการให้ข้อมูลและพยานหลายคนนะฮะที่มักจะชอบอ้างว่าคนนั้นน่ะเป็นช่างมาซ่อมท่อน้ำบ้างนะครับมาดูเครื่องทำความร้อนบ้างหรือมาทาสีบ้างแต่โซฟีเนี่ยอายุน้อยกว่าเหยื่อคนก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งทำให้รูปแบบของฆาตกรนั้นมันผิดไปจากเดิมรอเลตต้าและชองก็ค้นพบว่าในภายหลังเนี่ยกรมตำรวจบอสตันกำลังขัดขวางการสืบสวนและไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับตำรวจเมืองอื่นด้วยนะครับทำให้การฆาตกรรมเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนกันรูปคดีก็คลาดเคลื่อนกันครับเช่นเดียวกันกับการฆาตกรรมในนิวยอร์กซิตี้ด้วยนะครับก็พบว่าเหยื่อนั้นน่ะถูกรัดคอและนำถุงน่องเนี่ยมามัดไว้เป็นโบไว้ด้วยเช่นกันโดยชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยซึ่งข้อมูลจากตำรวจของนิวยอร์กนะฮะบอกว่าชายผู้ต้องสงสัยชื่อว่าพอเดมซี่ทำให้เขาเนี่ยได้ถูกมองข้ามไปครับจ
จากนี้นะฮะทางตำรวจของเมืองนิวยอร์กซิตี้ก็ยังให้ชื่อคนที่คาดว่าน่าจะเป็นฆาตกรมาอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าอัลเบิร์ตเดลซันโบชายที่เคยมีคดีทำร้ายร่างกายหญิงสาวจำนวนมากครับอัลเบิร์ตเดซันโบเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนบ้านของโซฟีก็ถูกขอให้มาระบุตัวในห้องชี้ตัวและเธอเนี่ยก็ดันไปชี้ชายคนหนึ่งครับที่ไม่ใช่ทั้งพอเดมซี่และก็ไม่ใช่อัลเบิร์ตเดซันโบนะครับเธอไปชี้ตัวคนที่ชื่อว่าจอร์จนาซาร์ดซึ่งเป็นชายอีกหนึ่งคนครับอย่างไรก็ตามนะครับในปี1964เดอร์ซันโวก็สารภาพว่าเขาเนี่ยได้เป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมผู้หญิงทั้งหมด13รายครับแต่ทางตำรวจนะฮะกลับไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงเขาเนี่ยนะฮะเข้ากับการฆาตกรรมแม้แต่รายเดียวนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาเองเนี่ยจะก่อคดีฆาตกรรมไว้ถึง13รายที่สำคัญครับเขาได้ให้ทนายจำเลยที่มีฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งเข้ามาช่วยทำคดีชื่อว่าเอฟลีแบร์รี่ทนายนะฮะได้ทำข้อตกลงกับทางตำรวจว่าถ้าให้เดอร์ซาโวเนี่ยให้การกับตำรวจข้อมูลที่ให้การทั้งหมดนั้นจะไม่สามารถนำไปใช้ว่าความในชั้นศาลได้ครับดังนั้นนะฮะเดลซันโวเนี่ยนะฮะก็เลยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาปล้นทรัพย์และล่วงละเมิดทางเพศก่อนหน้านี้เท่านั้นเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตครับเหตุการณ์ผ่านไปในปี1965ลอเรตต้าก็ได้ข้อมูลจากตำรวจในเมืองเอ็นอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในอีก6คดีที่นั่นครับซึ่งรูปแบบของเหยื่อนั้นมันก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นในคดีบอสตันสแตงเกอร์และก็คดีที่นิวยอร์กซิตี้ด้วยนักข่าวสาวของเรานะฮะก็เดินทางไปที่แอนอาร์เบอร์และได้รู้ว่าผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นตัวฆาตกรและเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเดนิเอลมาร์สอดีตแฟนหนุ่มของเหยื่อสแตงเกอร์รายหนึ่งครับต่อมานะฮะมาร์สเนี่ยก็ถูกตำรวจจับกุมแต่เขาก็ให้การปฏิเสธทั้งหมดและไม่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าตำรวจก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเจ้าหนุ่มมาร์สเนี่ยเป็นคนลงมือครับจากนั้นต่อมาอีกหลายปีในปี1973ครับเดอร์ซันโวเนี่ยได้โทรหาโรเรตต้าและบอกเธอให้มาเยี่ยมเยียนเขาในวันรุ่งขึ้นเพื่อมาฟังเรื่องราวทั้งหมดของเขาก่อนที่โรเรตต้าจะไปพบเขาเนี่ยเขาก็ดันถูกนักโทษอีกคนแทงจนเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่านักโทษคนนั้นมันคือใครเลยนะครับต่อมาครับรอริต้าก็ได้พบกับแฮริสันอดีตผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรัฐบริดวอเตอร์เขาเล่าว่าเดอร์ซันโวมาร์ฟและนาซาต่างก็ถูกคุมขังอยู่ในวอร์ดเดียวกันในเวลาเดียวกันด้วยนะครับแฮริสันยังอ้างว่าคำสารภาพของเดอร์ซันโวที่ให้กับตำรวจนั้นและถูกบันทึกที่มีความยาวถึง5ชั่วโมงเป็นข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาโดยมาร์ฟและนาซาครับพูดง่ายๆว่า2คนนี้ได้เขียนรายละเอียดและเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม13คดีนั้นให้เดอร์ซันโวท่องจำเอาไว้อย่างขึ้นใจเลยนะครับโรเรตต้าจึงไปเยี่ยมนาซาร์ดในคุกเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นโค้ชให้กับเดอร์ซันโบครับแต่ก็ยอมรับว่าเขาหวังที่จะรับรางวัลที่จะรับเงินค่าตอบแทนจากทนายเอฟลีแบร์รี่รวมถึงเงินจากสำนักพิมพ์ที่จะพิมพ์เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องบอสตันไปขายนะครับเขากล่าวหาว่าโรเรตต้าและสื่อสร้างกระแสให้กับสแตงเกอร์เองและก็ได้บอกเป็นนัยยะว่ามีฆาตกรต่อเนื่องมากกว่า1คนแต่สาธารณชนหรือแม้แต่ตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะตั้งใจในการสืบหาฆาตกรทุกคนนะฮะอยากจะให้ข่าวนี้จบลงอย่างรวดเร็วทุกคนเนี่ยอยากสบายใจและเมื่อมีใครสักคนเนี่ยยอมรับว่าเป็นฆาตกรแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จบลงได้นั่นเองครับมันก็เลยทำให้โรเรตต้าได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวข้องกับนักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันว่าพอเดมซี่เนี่ยก็คือฆาตกรคนแรกที่สังหารหญิงสูงวัย6คนแรกในบอสตันนะครับซึ่งก็มีรูปแบบในการฆ่ารัดคอและนำถุงน่องมามัดเป็นโบครับและเมื่อข่าวเนี่ยมันโหมแรงขึ้นเขาจึงย้ายหนีจากเมืองบอสตันไปนิวยอร์กนะครับและเมื่อเดมซี่ออกจากเมืองบอสตันไปแล้วเหตุฆาตกรรมเลียนแบบก็เลยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจรายหนึ่งที่ตั้งใจจะสังหารภรรยาน้อยของเขาที่เขารู้ภายหลังว่าตั้งครรภ์โดยการจัดฉากให้มีการเลียนแบบครับ
รวมถึงชายคนหนึ่งนะฮะที่หึงหวงและโกรธแค้นภรรยาสาวของเขามากเขาก็เลยทำการฆาตกรรมตัวเองแล้วก็จัดฉากเลียนแบบฆาตกรฆ่ารัดคอบอสตันนั่นเองนะครับนั่นมันก็ส่งผลให้เหยื่อรายหลังจากที่เดมซี่ออกไปจากเมืองแล้วมีอายุน้อยกว่ามากๆนะครับเพราะว่าเดมซี่เนี่ยเลือกเหยื่อเพียงเพราะเป็นคนแก่เท่านั้นครับและเนื่องจากเดอร์ซันโบสารภาพตามบทที่ถูกเขียนขึ้นเอาไว้นะฮะว่ามีการฆาตกรรมทั้งหมด13คดีดังนั้นนะฮะนาซาร์ดจึงเชื่อว่าน่าจะได้รับรางวัล 10,000 ดอลลาร์ต่อเหยื่อ1รายจากทนายหัวสายครับและนาซาร์ดเองนั่นแหละนะฮะที่จัดให้เอฟลีแบร์รี่ทนายชื่อดังเนี่ยมาเป็นตัวแทนให้กับเดอร์ซันโบเขายังถูกหลอกให้เชื่อว่าเขาจะได้รับข้อตกลงจากหนังสือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงดูครอบครัวของเขาได้ขณะที่เขาเนี่ยอยู่ในคุกได้นะครับต่อมานะฮะเดอะเรคคอร์ดอเมริกาได้เผยแพร่ทฤษฎีของโรเลตตาซึ่งแท้จริงแล้วครับนาซาร์ดเนี่ยก็ไม่เคยได้เงินเป็นค่าตอบแทนในภายหลังด้วยซ้ำนะครับจากนั้นครับบทส่งท้ายของหนังก็ได้เล่าว่าโรเลตต้าได้เป็นนักข่าวทางการแพทย์แทนนะครับและก็ได้รับรางวัล The Boston Globe ด้วยครับและหลังจากปิดคดีไปแล้วนะฮะเธอยังแยกทางกับสามีส่วนชองเองนะครับยังคงเป็นนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนตลอดเรื่อยมานะครับและเป็นระยะเวลา30ปีนะฮะโรเลตต้ากับชองก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดมาส่วนมาร์ทนะครับไม่เคยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมนาซาร์ดก็ไม่เคยได้รับรางวัลและมีการกล่าวอย่างไม่ถูกต้องว่ายังอยู่ในคุกมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงปี2023นี้นะครับและย้อนกลับไปในปี2013เนี่ยนะฮะก็ได้มีการค้นพบหลักฐานทางด้าน DNA ซึ่งเชื่อมโยงกับเดอร์ซันโบกับการฆาตกรรมครั้งที่13แต่นั่นมันก็ไม่ใช่กับ12ครั้งแรกที่เหลือครับจากนั้นเรื่องราวของบอสตันสติงเกอร์นักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันก็จบลงณตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วครับบอสตันสติงเกอร์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังแนวสารคดีก็ได้นะฮะหรือหนังแนวอัตชีวประวัติก็ยังได้เพราะได้เล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงบุคคลก็บุคคลจริงๆก็นับว่าเป็นคดีที่มันสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในบอสตันในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่1960ครับหนังนะฮะเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของนักข่าวสาว2คนที่ตั้งใจจะสืบหาข้อมูลเพื่อตามหาตัวฆาตกรซึ่งในช่วงนั้นนะฮะมันก็อาจจะดูเหมือนว่าตำรวจน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำซึ่งยังทำให้เห็นว่า2นักข่าวสาวเนี่ยยังมีส่วนสำคัญในการตามหาตัวฆาตกรมากกว่าตำรวจด้วยซ้ำครับและนี่ก็คือมุมมองที่หนังตั้งใจจะทำให้เราเห็นในเชิงแบบนั้นพูดง่ายๆว่าก็เป็นการนำเสนอในเชิงชูวีรกรรมของนักข่าวสาวนั่นเองนะครับและแม้ว่าจะเป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมแต่ภาพความรุนแรงนั้นเราแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำครับเห็นแบบจริงจังก็แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับก็คือการที่ฆาตกรบีบคอเหยื่อนะฮะแล้วก็ตัดภาพไปอย่างรวดเร็วครับดังนั้นไอ้เรื่องความสั่นสะเทือนใจของผู้ชมนั้นจึงไม่มีอะไรมากมายนักนะฮะและเขาก็ไม่อยากลงลึกให้เราเห็นด้วยภาพรวมและบรรยากาศของหนังมันจึงทำให้เรานั้นเหมือนกับอ่านหนังสือพิมพ์แบบรวดเร็วครับมันก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้สรุปหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวการเกิดเหตุฆาตกรรมในช่วง 3-4 ปีมาให้แค่เพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับการเล่าเรื่องของหนังค่อนข้างดีเพราะถ้าหากไปอ่านข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนมากและมีตัวละครหลายตัวมากเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่นั่นนะฮะเขาก็รู้ว่าควรจะเล่าจุดไหนทำยังไงไม่ให้คนดูแล้วงงทำแบบง่ายๆก็คือเล่าไปตามลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละครับแล้วก็พยายามควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสนะฮะและที่ดีงามหนังเขาก็ได้สรุปทฤษฎีของนักข่าวเล่าเรื่องราวของผู้ก่อเหตุผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านจากปากของตัวละครหลักของเรื่องให้เราฟังในช่วงท้ายเรื่องด้วยนะครับดังนั้นนะฮะมันจึงไม่มีอะไรค้างคาใจก็อาจจะมีเพียงแค่เราไม่รู้ตัวตนจริงๆว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้คือใครกันแน่เท่านั้นเองครับอย่าว่าแต่เราไม่รู้เลยนะฮะพอทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็ยังหาตัวฆาตกรที่ก่อเหตุทั้ง13รายอย่างชัดเจนไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับหนังเนี่ยมีความลึกในอารมณ์อยู่นะฮะ
ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสืบหาคดีฆาตกรรมเพียงแค่นั้นครับยังลงลึกไปถึงอารมณ์ของตัวละครนักข่าว2คนที่ต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างต้องประสบกับปัญหาครอบครัวอะไรบ้างนะฮะและที่สำคัญต้องเรียนรู้อะไรบ้างจากการเป็นนักข่าวในสายอาชญากรรมและตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยยังได้รู้อีกว่าการตั้งใจมุ่งที่จะนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งของเธอนั้นมันก็ยังส่งผลกระทบให้กับหลายคนด้วยซ้ำการนำเสนอข่าวของเธอนั้นมันอาจจะไม่ต่างกับอาชญากรที่หิวเหยื่อไม่ต่างกับตำรวจบางคนที่นำข้อมูลนั้นไปขายที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ครับซึ่งเธอเองนั้นก็หิวการนำเสนอข่าวจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็ขายข่าวแลกเงินด้วยเช่นกันครับดังนั้นนะครับอาชญากรตำรวจที่หิวเงินนะฮะหรือนักข่าวสาวที่หิวข่าวมันก็แทบจะไม่ต่างกันในเรื่องของความต้องการตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะส่วนตัวรู้สึกว่าหนังเขาตั้งใจทำให้มันเบาลงเกินไปมันก็เลยไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนใจครับและถ้าไปเปรียบเทียบกับหนังหรือซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวก่อเหตุอาชญากรรมสะเทือนขวัญ นะฮะยกตัวอย่างเช่น Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story ที่ฉายทาง Netflix ในปี2022นั้นนะฮะส่วนตัวรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีกว่าแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะวัตถุประสงค์ในการนำเสนอนั้นมันต่างกันจริงๆเรื่องนึงเนี่ยเขาตั้งใจนำเสนอมุมมองของนักข่าวที่พยายามหาข้อมูลแต่เรื่องนึงเนี่ยนำเสนอในมุมมองของตัวฆาตกรเองว่าเขารู้สึกและคิดอย่างไรครับในเรื่องของการแสดงนั้นนะฮะก็ขอยกย่องว่าทุกคนนั้นทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะเคียร่าไนลี่ที่รับบทเป็นรอเรตต้าแมคลาฟลินนักข่าวชาวอเมริกันของหนังสือพิมพ์บอสตันเรคคอร์ดที่จิกกัดแบบไม่ปล่อยจนดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเกินเลยไปสักหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าเล่นดีมากๆแต่มันก็เสียนิดนึงนะครับตรงที่เราเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเพราะเหตุใดเธอจึงกระสันอยากทำข่าวนี้มากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหนังเนี่ยเขาพยายามใส่ภูมิหลังของเธอเข้าไปสักหน่อยนะครับใส่ไข่เข้าไปนิดนึงว่าเธอมีแผลอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับคดีหรืออะไรที่มันคล้ายๆกับคดีที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเธอได้มากกว่านี้นะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับก็เป็นอันว่าหากใครที่หลงไหลและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสืบหาว่าใครกันแน่คือฆาตกรและความเป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้การเล่าเรื่องที่รวดเร็วและกระชับการย้อนอดีตกลับไปในช่วงต้นคริสต์ศักราชที่1960ในคดีบอสตันสเตรนเกอร์นักฆ่ารัดคอแห่งบอสตันล้วนแต่มีสิ่งเหล่านี้อัดแน่นอยู่เต็มเลยนะครับและก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสามารถติดตามเรื่องจริงของสองสาวนักข่าวกับการสืบหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ก่อเหตุคดีสะเทือนขวัญมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาได้ใน Boston Strangler นักฆ่ารัดคอแห่ง Boston ที่ฉายในปี2023ซึ่งรับชมได้ทาง Disney Plus Hotstar ครับจากทั้งหมดที่กล่าวไปทางช่อง Super Review Channel ก็ขอให้คะแนนความชอบ Boston Strangler นักฆ่ารัดคอแห่ง Boston เอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับเมื่อตำรวจสาวจากบาลติมอร์ผู้หลักแหลมต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในจิตใจของตัวเองระหว่างช่วย FBI ไล่ล่ามือปืนที่ก่อเหตุซุ่มยิงจนทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างมากมายเรื่องราวของ Two Cat A Killer ไล่ล่าฆาตกรที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังสปอยและรีวิวจากคลิปนี้ได้เลยครับในขณะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังสนุกสนานในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือปี2022ทั่วเมืองบาลติมอร์ก็เต็มไปด้วยผู้คนร่วมกลุ่มกันปาร์ตี้ในอพาร์ตเมนต์หรือเพียงแค่ทำธุระของตนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนี้ดอกไม้ไฟก็ถูกจุดขึ้นทั่วทุกมุมเมืองขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่กำลังสนุกสนานอยู่นั้นมันค่อยๆล้มลงไปนอนกับพื้นทีละคน2คนโดยการถูกซุ่มยิงแบบเข้าเป้าราวกับจับวางด้วยกระสุนที่มันปลิวสวัยจากที่ไหนสักแห่งในเมืองนี้และเมื่อเหตุการณ์สงบลงก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้17คนและบาดเจ็บอีก17คนเป็นอย่างน้อย
จ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนของเมืองรวมถึงเอลินอร์ฟรันโกก็ถูกเรียกตัวไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุบนตึกทันทีเอลินอร์มาถึงที่เกิดเหตุเธอพบกับคนเสียชีวิตจำนวนมากในห้องเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ก็เข้ามาตรวจสอบวิถีกระสุนตามห้องและอาคารต่างๆที่เกิดเหตุก็พบว่าแสงเลเซอร์ทั้งหมดนั้นมันพุ่งไปที่จุดเดียวกันก็คือห้องหนึ่งบนอาคารสูงเป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นที่17ครับในขณะที่ตำรวจทุกคนพยายามวิ่งเข้าไปในตึกแห่งนั้นแล้วก็ขึ้นไปในห้องชั้นที่17ก็เกิดการระเบิดจากห้องนั้นอย่างรุนแรงสร้างความตระหนกตกตื่นในหมู่ผู้พักอาศัยคนอื่นๆเป็นอย่างมากครับจึงรีบวิ่งกรูกันลงมาอย่างสับสนวุ่นวายก็มีแต่เพียงเอเลนอร์พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเธอเท่านั้นนะฮะที่ยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็ยกโทรศัพท์ถ่ายภาพผู้ที่พักอาศัยกำลังวิ่งหนีลงมาครับเธอคิดว่ามีความเป็นไปได้มากๆนะฮะที่ผู้กระทำผิดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มฝูงชนเหล่านั้นยิ่งบันทึกใบหน้าทุกคนได้มากเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งเป็นประโยชน์กับการสืบสวนในครั้งต่อไปจากนั้นครับเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปบนอาคารไปยังห้องที่เกิดเหตุทันทีโดยที่เธอนั้นไม่ได้ใส่เครื่องสวมป้องกันควันพิษหรือแก๊สพิษด้วยซ้ำนะครับไม่ช้าครับตำรวจและ FBI ก็ไปถึงที่เกิดเหตุและไม่พบร่องรอยของผู้กระทำผิดไม่พบหลักฐานทางชีวภาพก็พบเพียงแค่ปลอกกระสุนปืน17ปลอกไร้รอยนิ้วมือที่มันตรงกับจำนวนผู้เสียชีวิต17คนครับตำรวจจึงทำได้เพียงแค่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างในห้องแม้กระทั่งน้ำหรือสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในชักโครกแล้วก็ยกเอาชักโครกนั้นไปตรวจสอบแค่นั้นนะครับและเมื่อกลับมาที่สถานีตำรวจเจฟฟี่แลมมาร์กหัวหน้านักสืบ FBI ก็มาถึงและบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นต้องทำในการรีบตามสืบหาตัวมือปืนให้ได้ครับเขาเนี่ยชอบเอลินอร์เป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะเธอเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตมีสติปัญญามีมุมมองที่เฉียบแหลมมีความกล้าครับทำในสิ่งที่ตำรวจหลายคนเนี่ยไม่ทำเธอจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของตำรวจเมืองกับเจ้าหน้าที่ FBI และทำงานกับแจ็คแมคเคนซี่เจ้าหน้าที่ FBI ร่างใหญ่อีกหนึ่งคนที่จะติดตามพวกเขาอย่างใกล้ชิดในการตามหาตัวมือปืนนะครับทั้ง3คนฮะต้องช่วยกันระดมความคิดความพยายามเพื่อทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจที่เป็นไปได้ของการโจมตีหรือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะฮะทั้งยังถูกบีบรัดจากหน่วยงานผู้ว่าการรัฐว่าจะต้องหาตัวฆาตกรให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงทางด้านการเมืองของผู้ว่าการรัฐคนนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็มีการสืบได้ว่ามีผู้ต้องสงสัย3คนครับเข้าไปเป็นช่างทำงานในอพาร์ตเมนต์ในห้องแห่งนั้นนะฮะตำรวจก็เลยเรียกทั้ง3คนนั้นมาทำการสัมภาษณ์ครับและบุคคลที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือผู้รับเหมาทาสีที่อุ้มลูกน้อยมาให้การสัมภาษณ์กับตำรวจด้วยนะครับแต่หลักฐานน่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมายจึงถูกปล่อยตัวกลับไปทุกคนครับต่อมาก็มีการรับเบาะแสว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะซึ่งชอบขังตัวเองอยู่ในห้องและชอบดูแต่วิดีโอของพวกไอซิสเป็นหลักเลยครับและเมื่อเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะฮะแต่น่าเสียดายครับที่วัยรุ่นคนนี้กระโดดจากหน้าต่างของห้องและเสียชีวิตระหว่างนั้นเลยครับซึ่งการจับกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกสั่งจากแลมมาร์กโดยตรงนะฮะแต่ก็ต้องมารับผิดชอบเมื่อมีตำรวจตรวจสอบเข้ามาซักถามครับเหตุการณ์นี้เกิดทำให้เขาเนี่ยสูญเสียตำแหน่งหัวหน้าในการสืบสวนคดีซุ่มยิงเลยนะครับแต่เขาก็พูดโน้มน้าวว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถตามหาตัวฆาตกรซุ่มยิงคนนี้ได้ครับแลมมาร์กได้เชิญชวนเอเลนอร์กลับไปบ้านด้วยนะครับและเขาก็แนะนำให้เธอนั้นรู้จักกับสามีของเขาซึ่งเขาได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็น LGBTQIA+ ครับและในวันนั้นเองนะฮะแลมมาร์กก็ยังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิเสธมาจาก FBI ที่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเนี่ยไม่ยอมรับเอเลนอร์โดยอ้างว่าเธอเนี่ยมีปัญหาทางจิตเวชของเธอนะครับเธอเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าใช้ยาเสพติดและชอบทำร้ายตัวเองเป็นเหตุให้เธอนั้นถูกปฏิเสธงานจาก FBI แต่แลมมาร์กไม่สนครับสนแต่เพียงว่าเธอน่ะตั้งใจทำงานให้กับเขาได้หรือไม่แต่เขาก็ยังมีการเตือนสติเธอว่านะครับไม่ควรเก็บงำความลับอะไรก็ตามเอาไว้เพราะอดีตของเธอนั้นมันอาจจะส่งผลให้กับเจ้าหน้าที่บางคนที่ต้องมาทำงานและใช้จุดนี้เป็นเรื่องในการโจมตีเธอได้ครับไม่กี่วันต่อมาเหตุการณ์เลวร้ายมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะฮะมันเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งวันนั้นน่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งขโมยเสื้อผ้าของผู้ชายอีกคนหนึ่งจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย
แล้วก็เข้าไปล้างตัวให้สะอาดในบริเวณอ่างล้างหน้าในห้องน้ำของห้างครับเขาเนี่ยจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าให้เข้าไปตรวจสอบในห้องน้ำนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าชายคนนี้แต่งตัวด้วยเสื้อที่มีหมวกคลุมผมเพื่อเป็นการตั้งใจปิดบังใบหน้าของตัวเองเขาอยู่ในฟู้ดคอร์ตกำลังรวบรวมอาหารที่เป็นผักใส่กล่องและเขี่ยอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทิ้งไปครับขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามขอให้เขาออกไปนะฮะและพยายามขอตรวจกระเป๋าแต่ชายคนนั้นก็ดึงปืนออกมาแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาจนเสียชีวิตเป็นโหลเลยครับและเมื่อตำรวจหลายนายยกกำลังเข้ามาเสริมนะฮะเขาก็หลบหนีจากตำรวจคนอื่นๆที่ตามเขามาด้วยการนำระเบิดมือเนี่ยมาร้อยเป็นพวงครับแล้วก็โยนใส่ในกระถางต้นไม้เมื่อตำรวจหลายสิบนายเดินตามมาติดๆระเบิดก็ทำงานทำให้เหตุการณ์ภายในห้างสรรพสินค้านั้นมีผู้เสียชีวิตทั้งตำรวจและพลเรือนมากกว่า30รายเลยครับครั้งนี้นะฮะตำรวจได้เบาะแสที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ทิ้งเสื้อผ้าของเขาในถังขยะและจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าเขาเนี่ยเดินไม่ปกติทำอะไรเรียบนิ่งไม่ตื่นตกใจเชื่อว่าสมองของเขาเนี่ยน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักมาก่อนครับเขาเนี่ยใช้อาวุธปืนเก่งมากมือปืนสามารถเข้าถึงปืนเก่าและอุปกรณ์ของทางทหารได้ก็น่าจะเป็นทหารของพลซุ่มยิงหรืออาจจะเป็นนักกีฬายิงปืนระดับทีมชาติก็ได้นะครับและที่สำคัญเขาชอบใช้ปืนไรเฟิลแบบเก่าๆที่มันถูกปลดระวางหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วซึ่งในคืนปีใหม่เขาก็ใช้ไรเฟิลรุ่นเก่าแบบนี้แหละนะครับเมื่อได้เบาะแสดังนี้แล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ FBI ทั้ง3คนจึงแยกกันไปสืบหาเบาะแสดังกล่าวไปตามหาตัวนายทหารเก่าที่เป็นพลซุ่มยิงครับคนที่จัดการปืนระหว่างปลดระวางและแยกชิ้นส่วนปืนคนที่มีความสามารถในด้านการยิงปืนและอาจจะส่งต่อปืนรุ่นเก่าเนี่ยให้ลูกหรือแม้ไปถามร้านค้าปืนเก่าครับไปค้นขยะกองใหญ่โตมโหฬารตามหาชุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยถอดทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำและเมื่อมาผนวกรวมกับการตรวจผลของเสียจากชักโครกแสดงให้เห็นว่าชายคนนี้รับประทานอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเป็นหลักครับโดยที่เหตุการณ์มันลุกลามใหญ่โตเช่นนี้มันก็เลยสร้างความตกใจให้กับชาวเมืองบัลติมอร์เป็นอย่างมากครับทำให้ผู้ว่าการรัฐสั่งให้มีการเผยแพร่ภาพคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจในห้างสรรพสินค้าไปทางสถานีโทรทัศน์นะครับก็เพื่อหวังว่าจะมีใครสักคนเนี่ยจำเขาได้และเป็นคนชี้เบาะแสในการจับตัวซึ่งความคิดนี้แลมมาร์กก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะครับเพราะจะเป็นการสร้างปัญหาและสร้างความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ผู้ว่าการรัฐก็สั่งให้เขาเนี่ยยอมเซ็นเอกสารยินยอมจากนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอออกไปครับในระหว่างการเผยแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะฮะก็มีชายคนนึงเนี่ยโทรศัพท์เข้าไปที่สถานีและอ้างความรับผิดชอบว่าเขานั้นเป็นคนก่อเหตุซุ่มยิงในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และก็เป็นคนก่อเหตุในห้างสรรพสินค้ามีการพูดขู่ประชาชนว่าจะก่อเหตุอีกครั้งรวมถึงพูดขู่ทำร้ายนักข่าวและครอบครัวของนักข่าวด้วยครับซึ่งระหว่างการออกอากาศนั้นเองนะฮะเจ้าหน้าที่ FBI ทีมเฉพาะกิจก็ได้ทำการตรวจสอบหาตำแหน่งของโทรศัพท์คนที่โทรเข้าไปในสถานีโทรทัศน์จนพบตำแหน่งนะฮะแล้วก็รีบขับรถไปในจุดนั้นนะครับก็พบว่ามีกลุ่มชาย 3-4 คนเนี่ยเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเกลียดคนผิวดำและชาวต่างชาติที่ชอบเข้ามาแย่งงานทำครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะฮะชายกลุ่มนั้นก็หยิบอาวุธปืนขึ้นมาและก็มีการยิงใส่กันครับทำให้คนร้าย3คนเสียชีวิตเหลือเพียงอีก1คนที่รอดก็เลยถูกนำตัวไปสอบสวนนะครับแต่ก่อนการปฏิบัติการเนี้ยเอลินอร์ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่มีทางเป็นฆาตกรซุ่มยิงไปได้อย่างแน่นอนเพราะพฤติกรรมของฆาตกรที่แท้จริงนั้นชอบทำงานคนเดียวไม่ทำงานเป็นกลุ่มแต่ก็ไม่เปิดเผยตัวตนอย่างอกอาจถึงขนาดโทรศัพท์เข้าถึงสถานีโทรทัศน์อย่างเด็ดขาดครับหลังจากมีความพยายามในการใช้กำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาถึง3ครั้ง3คราวแล้วมันก็ผิดพลาดในการจับตัวฆาตกรทั้ง3ครั้งเลยครับทำให้แลมมาร์กนะฮะถูกปลดจากการเป็นหัวหน้าสอบสวนคดีซุ่มยิงแล้วส่งต่อคดีให้ FBI คนอื่นทำต่อไปส่วนเอลินอร์ก็ถูกปลดจากทีมเพราะว่าเธอนั้นมีอดีตที่ปิดบังอย่างมากมายเลยครับเอลินอร์เสียใจเป็นอย่างมากนะฮะและกดดันจากที่อดีตของเธอนั้นเก็บงำเอาไว้เธอนั้นเผชิญหน้ากับปีศาจในตัวตนของเธออีกครั้ง
ธอเข้าไปนอนแช่น้ำในอ่างอาบน้ำของเธอครับในขณะนั้นเองนะฮะเธอก็มองขึ้นไปบนเพดานเห็นสีที่ทาไว้เนี่ยกำลังหลุดลอกอยู่เธอก็คิดได้ว่าฆาตกรเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับช่างที่เข้าไปทำงานในอพาร์ตเมนต์ชั้นที่14อย่างแน่นอนครับแล้วมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ไปทาสีในห้องแห่งนั้นนะฮะแล้วก็เคยถูกเรียกตัวมาทำการสอบสวนในช่วงแรกด้วยวันต่อมาครับเธอจึงไปบ้านของชายคนนั้นพร้อมกับลัมมาร์กและก็ได้ความว่าชายผู้รับเหมาทาสีนั้นได้ไปจ้างคนมีประวัติอาชญากรรมให้เข้ามาทำงานนะฮะก็เพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกซึ่งหลังจากเกิดเหตุในวันช่วงขึ้นปีใหม่ผู้รับเหมาทาสีคนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อกับชายคนนั้นได้เลยเขารู้แต่เพียงว่าชายคนนั้นนะฮะมีอดีตเคยทำงานอยู่ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ทางตอนใต้ของเมืองจากนั้นครับก็มีการให้ตำรวจเข้ามาทำการสเก็ตหน้าตาของชายคนนั้นนะครับและในที่สุดทีมของแลมมาร์กก็เห็นหน้าตาของผู้ต้องหาจนได้ชายคนนี้ชื่อว่าดีนพอซี่ครับแต่เนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยถูกปลดออกจากคดีแล้วนะครับแต่ทั้งสองคนก็ยังแอบทำงานสืบสวนเรื่องนี้ต่อไปเอเลนนอร์และแลมมาร์กก็เลยรู้เรื่องจริงของดีนจากพนักงานรุ่นเก่าในโรงงานฆ่าสัตว์ครับเชื่อว่าดีนะฮะได้เคยสังหารหัวหน้าคนหนึ่งจากแผนกเบอร์เกอร์ด้วยโดยการจับเขาเนี่ยโยนเข้าไปในเครื่องบดเนื้อนะฮะเขาถูกจำคุก2ปีก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกปล่อยตัวออกมาโดยทันบนในเดือนธันวาคมปี1999ครับและเนื่องจากที่เขาทำงานในโรงฆ่าสัตว์นะฮะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกลียดการกินเนื้อไปโดยปริยายครับดีนพอซี่ได้เรียนรู้การยิงปืนจากพ่อของเขาเองนะฮะซึ่งก็คือจ่าอาร์เธอร์พอซี่อดีตครูฝึกสอนยิงปืนของหน่วยทหารบกเรนเจอร์ที่75แต่เสียดายครับที่ดีนพอซี่เนี่ยไม่สามารถเข้ารับการสมัครเป็นทหารได้ครับแม่ของดีนเล่าว่านะฮะครั้งหนึ่งในสมัยเด็กๆครับดีนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากการถูกยิงด้วยกระสุน2นัดครับและก็เป็นฝีมือการยิงพ่อของเขาเองด้วยนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงค่ำแล้วพ่อก็คิดว่าที่อยู่นอกบ้านน่ะมันน่าจะเป็นสัตว์ป่าพ่อก็เลยยิงตูมเข้าไป2นัดครับมันส่งผลให้ลูกชายของเขาเนี่ยนอนโคม่าอยู่นานเมื่อเขาโตมานะครับดีนก็ไม่ชอบพูดคุยกับผู้คนฮะไม่ชอบเข้าสังคมและมีพฤติกรรมแตกแยกจากผู้คนทั่วไปเมื่อเขาโตขึ้นมาอีกนะฮะก็กลายเป็นคนเก็บตัวใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวครับและก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อทุกคนเนี่ยต้องถูกกักขังอยู่ในบ้านโดยช่วงเฉพาะที่มีโรคระบาดโควิดเข้ามาครับในระหว่างมีการพูดคุยกับแม่ของดีนนะฮะเอลินอร์เนี่ยก็มองออกไปนอกบ้านก็เห็นถ้วยชา2ถ้วยเนี่ยวางเอาไว้บนโต๊ะครับเห็นเสื้อผ้าสักหลาด2ตัวนะฮะห้อยมาจากที่ตากอยู่นอกบ้านด้วยและในที่สุดเธอก็ตระหนักได้ว่าดีนพอซี่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนอกบ้านแต่ยังไม่ทันได้ระวังตัวเลยนะครับเสียงกระสุนเนี่ยมันก็วิ่งแหวกอากาศเข้ามาผ่านกระจกและก็เข้ามาถูกตัวแลมมาร์กทำให้เขาเนี่ยล้มลงและก็เสียชีวิตทันทีเลยนะครับแม่ของดีนก็รีบวิ่งออกไปนอกบ้านนะฮะพร้อมกับโทรศัพท์และปืนของเอลินอร์เป็นการบอกลูกชายของเธอว่าทางตำรวจเนี่ยได้ยอมจำนนแล้วนะครับและก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สาวคนนี้สามารถช่วยเขาได้แต่ถ้าเขาเนี่ยยังไม่ออกมาก็ควรจะตามเธอไปครับจากนั้นเธอก็เป่าศีรษะของตัวเองและก็ล้มลงไปนอนลงบนพื้นหิมะเลยครับจากนั้นดีนก็โผล่ออกมาจากกระท่อมแล้วก็เผชิญหน้ากับเอลินอร์ทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปคุยกันในบ้านนะครับดีนพอซี่ได้สารภาพว่ามันเป็นการสมเหตุสมผลแล้วนะฮะสำหรับเขาเนี่ยที่จะยิงคนมากกว่า200คนเพราะคนเนี่ยชอบส่งเสียงดังมากๆและก็ชอบแสดงความชื่นชมในการยิงพลุไฟเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่แบบปีแล้วปีเล่านะฮะซึ่งเขาเนี่ยไม่มีความยินดีสิ่งเหล่านี้เลยเขาอยากจะให้แสงไฟหรือแสงสว่างในเมืองเนี่ยมันน้อยลงก็เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มองเห็นดวงดาวและท้องฟ้าได้มากขึ้นเขาโกรธโลกนี้ครับเกลียดระบบทุนนิยมและความโหดร้ายที่มันแพร่หลายในสังคมเกลียดการทำงานเป็นกะ12ชั่วโมงดีนยังรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการที่ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้การยอมรับจากสังคมเบื่อหน่ายการหาเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาตัวรอดในโลกใบนี้เขาไม่พบความสงบสุขในโลกใบนี้เลยแต่เขาก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็สามารถลงโทษได้เขาก็เปรียบเสมือนคนที่เดินทางข้ามเส้นทางแห่งความทุกข์และอาชญากรรมมาได้ไกลเกินไปแล้วครับและตัวเขาเนี่ยก็รู้ว่ากำลังป่วยเป็นโรคทางจิตที่เรื้อรังซึ่งทำให้เขาต้องก่อเหตุอาชญากรรมเหล่านั้นอย่างเลือดเย็นและหยุดไม่ได้เขาบอกกับเอลินอร์ว่าเขาเหนื่อยแล้วอยากหยุดมันครับระหว่างนั้นก็มีเสียงรถตำรวจดังขึ้น
ดีนทำร้ายเอรินอร์ที่ศีรษะเขาสังหารตำรวจ2คนแรกแล้วก็ระเบิดเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่ตามมาดีนจับเธอลากไปยังห้องใต้ดินที่กระท่อมไม่ว่าเอรินอร์เนี่ยจะพยายามพูดโน้มน้าวให้เขาเนี่ยเลิกโจมตีตำรวจอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ไม่ยอมฟังเธอจึงโผเข้ากัดคอดีนอย่างเต็มที่เลยนะครับทำให้ดีนเนี่ยได้รับบาดเจ็บดีนคว้าปืนไรเฟิลและก็เดินออกไปจากกระท่อมในตอนกลางคืนนะฮะและก็เดินไปเรื่อยๆส่วนเอเลนอร์สามารถปลดพันธนาการและก็เดินขึ้นมาหาตำรวจเพื่อนที่เป็น FBI ของเธอได้จากนั้นตำรวจหลายสิบนายพร้อมสุนัขตำรวจก็เดินเรียงหน้ากระดานถือปืนเข้าตามไล่ล่าตัวของดีนครับและเขาก็เห็นดีนเนี่ยนั่งพิงกำแพงอยู่เมื่อดีนเห็นตำรวจก็ยกปืนขึ้นมาตำรวจก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงยิงสวนกลับไปเป็นกระสุนห่าใหญ่ทำให้ดีนพอซี่เสียชีวิตทันทีครับวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ผู้ว่าการรัฐเจรจากับเอลินอร์เพื่อเป็นการปิดปากเกี่ยวกับการเสียชีวิตของดีนพอซี่ในการเผชิญหน้ากับตำรวจครับเพื่อไม่ให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในทางลบต่อ FBI ที่วิสามันผู้ต้องสงสัยแทนที่จะนำตัวเข้าไปควบคุมเพื่อการพิจารณาคดีครับจะเซ็นสัญญาก็ต่อเมื่อมีการยินยอมให้เธอนั้นนะฮะได้เป็นสายสืบพิเศษของ FBI และพวกเขาเนี่ยจะต้องตกลงที่จะยกย่องแลนด์มาร์คด้วยเหรียญกล้าหาญและก็มอบเงินบำนาญเต็มจำนวนของเขาให้กับสามีของเขาครับจากนั้นท็อกแคทอะคิลเลอร์ไล่ล่าฆาตกรก็จบลงด้วยภาพของเอลินอร์เดินไปตามถนนในเมืองที่ผู้คนพลุกพล่านครับไล่ล่าฆาตกรก็เป็นภาพยนตร์แนวไล่ล่าฆาตกรที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากๆนะครับสร้างความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเราเนี่ยจะรู้สึกลุ้นตามให้ทางตำรวจรีบตามหาตัวฆาตกรให้ได้โดยเร็วนะฮะเพราะระหว่างทางนั้นอ่ะมันมีคนสูญเสียชีวิตมากเหลือเกินครับมันมากพอๆกับที่จอห์นวิกสังหารคนด้วยซ้ำนะครับที่ชอบมากก็คือหนังเขาพยายามอุดช่องโหว่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวของฆาตกรมีการวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาพฤติกรรมการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบหลักฐานและพยายามหาอะไรก็ตามที่มันมีส่วนแม้แต่เพียงสิ่งน้อยนิดนะฮะเขาก็ไม่ข้ามไปเลยนะครับเช่นถามหาว่าใครอนุมัติการถอดปืนใครตรวจสอบการถอดปืนนะฮะเหล่านี้เขาก็ไม่ปล่อยปะละเลยก็ถือว่าเป็นแนวทางของการสืบสวนสอบสวนซึ่งหนังเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆครับหนังแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งใจทำงานกับนักการเมืองที่พยายามรักษาภาพลักษณ์และคะแนนเสียงของตัวเองเอาไว้นะฮะจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่านักการเมืองเนี่ยมันน่ารำคาญมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นว่านักการเมืองนั่นแหละนะฮะต้องการจะทำให้ประชาชนนั้นมีความอุ่นใจไม่ใช่อยู่ด้วยความหวาดกลัวครับก็เป็นการนำเสนอ2มุมมองที่ทำออกมาได้ดีนะฮะแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดกับกระบวนการบางอย่างหรือขั้นตอนบางอย่างของหน่วยงานการตรวจสอบ FBI จนทำให้รู้สึกว่ารักษาภาพลักษณ์ขององค์กรมากกว่าจะรักษาชีวิตของคนครับหนังเล่นมิติอารมณ์ด้านลึกของตัวละครได้ดีนะฮะตัวละครมีมิติมีภูมิหลังที่ต้องเก็บงำเอาไว้และมันส่งผลต่อชีวิตและงานของเธอเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะตัวละครตำรวจสาวที่สีหน้าของเธอเนี่ยแสดงการเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลานะฮะและในจุดนี้เองครับก็ต้องชื่นชมนักแสดงสาวคนนี้ด้วยที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนี้ออกมาได้ดีมากๆเลยครับหนังมีการเดินเรื่องที่ค่อนข้างเร็วและกระชับการสืบสวนสอบสวนนั้นเดินหน้าอย่างเร็วมากๆจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความรวบรัดมากเกินไปหน่อยนะครับและเขาเนี่ยก็ไม่เสียเวลากับการอธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรเลยครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่ชอบชมหนังแนวทางสืบสวนสอบสวนเป็นทุนอยู่แล้วก็อาจจะไม่เข้าใจขั้นตอนหลายประการได้ครับแต่ถ้าใครชอบดูหรือดูมาบ่อยๆแล้วนะฮะก็จะพอเข้าใจเรื่องได้ไม่ยากนะครับนอกจากนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าหนังค่อนข้างมีความเรียบมากเกินไปหน่อยนะฮะยังขาดความตื่นเต้นและความลุ้นระทึกหากใส่ฉากแอคชั่นเข้าไปนี้อีกสักหน่อยนะฮะก็น่าจะช่วยทำให้หนังเรื่องนี้สร้างความน่าสนใจให้กับคนดูในแบบหลากหลายได้มากขึ้นครับส่วนตัวเนี่ยชอบ Two Cat A Killer ไล่ล่าฆาตกรมากๆนะฮะชอบบรรยากาศชอบการกระตือรือร้นในการทำงานของตำรวจนะฮะหนังแสดงถึงความเครียดได้ตลอดเวลา
แต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบความเครียดของหนังเรื่องเซเว่นที่เป็นการไล่ล่าฆาตกรต่อเนื่องเหมือนกันยังสู้เขาไม่ได้ครับและถ้าเรานะฮะลองไปค้นข้อมูลของรายได้เราก็รู้สึกแปลกใจครับที่หนังเรื่องนี้มันทำเงินน้อยมากนะฮะเพียงแค่3ล้านดอลลาร์สหรัฐต้นๆเท่านั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนังเรื่องนี้เหมือนกันหนังเขาโปรดักชันดีนะฮะฉากใหญ่โตด้วยครับแต่ได้เงินน้อยมากก็คงจะเจ๊งมหาศาลเลยนะครับดังนั้นถ้าใครสงสัยว่าเนื้อหาที่พูดไปเนี่ยมันดีเหลือเกินแต่ทำไมมันสวนทางกับรายได้ก็ขอให้ไปลองรับชมหนังเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ซึ่งไม่มีภาคไทยนะครับผลออกมาดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ True Cat A Killer ไล่ล่าฆาตกรเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซัพพอร์ตหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ